Hello, student. How are you today? Welcome to English class by Teacher Suporn Chongchundi. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปดูกันเลยค่ะ Today we are going to learn about Unit 2, Helping Other People, Topic, Present Continuous Tense, Affirmative, for Grade 7.วันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อ Present Continuous Tense ในโครงสร้างประโยคบอกเล่าค่ะเมื่อคาบที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการเติม ing ไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันดูนะคะ speak speaking listen listening make makingAgree, agreeing. Answer, answering. Go, going. Bake, baking. Smile, smiling. หลังจากที่เราได้ทบทวนเรื่องของการใช้กริยา ing หรือ verb ing ไปแล้วเรามาดูสิคะว่าการใช้ present continuous tense เป็นยังไง I am teaching English class now ฉันกำลังสอนวิชาภาษาอังกฤษตอนนี้ What are you doing now ประโยคนี้คุณครูถามว่าอะไรคะถามว่านักเรียนกำลังทำอะไรอยู่หรือคุณกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ดูจากรูปภาพเขากำลังทำอะไรอยู่คะนักเรียน I am reading a book ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่นั่นเองใช่ไหมคะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่โครงสร้างประโยค present continuous tense คืออะไรคะ subject plus is am are plus verb ingโครงสร้างประโยคก็คือประธานบวก verb to be ใช่ไหมคะก็คือ is am are บวก verb ing verb ing เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีหลักการใช้และหลักการเติม ing อย่างไรหวังว่านักเรียนจะสามารถนำมาใช้ในคลิปนี้ได้นะคะต่อไปเรามาทบทวนการใช้ verb to be กันนะคะverb to be ที่ใช้ในประโยค present continuous tense มีอยู่ทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะก็คือ is am are หลักการใช้อย่างไร is เราใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์หรือ he she it หรือ only one ในที่นี้ก็คือคำนามหรือคำสรรพนามที่เป็นเพียงหนึ่งเดียวสิ่งเดียวนั่นเองค่ะเอกพจน์หมายถึง1ใช่ไหมคะต่อไปคำที่2คือคำว่า am เราใช้กับประธานได้ตัวเดียวเท่านั้นคือ I ต่อไปคำที่3คือคำว่า are ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ได้แก่ you we they หรือMore than one ในที่นี้ก็คืออะไรคะก็คือคำนามที่มีมากกว่า1หรือ2ขึ้นไปนั่นเองค่ะหลักการสังเกตคำนามที่เป็นพหูพจน์ให้เราสังเกตอะไรคะสังเกต s ใช่ไหมคะที่ตามหลังคำนามค่ะ When do we use present continuous tenseเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูซิว่าเราจะใช้ present continuous tense ในสถานการณ์แบบไหนบ้างและใช้ตอนไหนบ้าง Number one, we use the present continuous tense to talk about the present for something that is happening at the moment speaking. เราใช้ประโยค present continuous tenseเพื่อบอกหรือเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะที่พูดในขณะที่เราได้ยินสำหรับคีย์เวิร์ดหรือคำแสดง tense ที่เราใช้กับประโยค present continuous tense ในสถานการณ์ที่1ที่ครูได้บอกนักเรียนที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูคำแรกกันเลยค่ะ now
Now หมายถึงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ at the moment หมายถึงขณะนี้ตอนนี้ at the present หมายถึงในปัจจุบันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะ this night หมายถึงคืนนี้ this month หมายถึงเดือนนี้ this year หมายถึงปีนี้ today หมายถึงวันนี้ this week หมายถึงสัปดาห์นี้ค่ะต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ What is she doing now? Okay, everyone, look at the picture. ให้นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะจากรูปภาพผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะนักเรียนถูกต้องค่ะ She is cooking in the kitchen. She is cooking in the kitchen. จากรูปภาพหล่อนกำลังทำอาหารอยู่ในห้องครัวถูกต้องค่ะทีนี้จากตัวอย่างประโยคนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าประธานคือคำว่า she verb to be คือคำว่า is คำกริยาเติม ing ก็คือคำว่า cooking ซึ่งมาจากคำว่า cook ที่แปลว่าทำอาหารตัวอย่างประโยคที่2 What are they doing now? Okay, look at the picture. พวกเขากำลังทำอะไรอยู่คะนักเรียนจากรูปภาพ They are playing computer games. พวกเขากำลังทำอะไรคะกำลังเล่นเกมนั่นเองค่ะจากตัวอย่างประโยคนี้ประธานคือคำว่าThey ซึ่งเป็นประธานพหูพจน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น verb to be ที่ใช้คือคำว่า are กริยาที่ใช้คือคำว่า play ทำให้เป็นกริยาเติม ing ก็คือคำว่า playing เพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ they are playing computer games หมายถึงพวกเขากำลังเล่นเกมอยู่นั่นเองค่ะพูดวกไปวนมาจะได้เวลาเยอะๆตัวอย่างประโยคที่3 What is he doing now? ผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะนักเรียน He is having breakfast.ผู้ชายคนนี้กำลังทานอาหารเช้านั่นเองค่ะจากประโยคประธานประโยคคือ he ที่แปลว่าผู้ชายใช่ไหมคะ he เป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้น verb to be ที่เราใช้ก็คือ is กริยาก็คือ having ที่มาจากคำว่า have แปลว่าทานถูกต้องไหมคะดังนั้นประโยคนี้ He is having breakfast หมายถึงเขากำลังทานอาหารเช้าค่ะจากคำกริยานี้ have ซึ่งมีรากฐานมาจากคำว่า have สะกดยังไงคะ have ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาเติม ing เราต้องทำยังไงคะต้องตัด e ออกแล้วค่อยเติม ing ตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ Please be quiet. The children are sleeping. จากตัวอย่างประโยคนี้หมายถึงอะไรคะดูจากรูปภาพหมายถึง be quiet หมายถึงกรุณาเงียบหน่อย The children are sleeping. เด็กๆกำลังนอนในประโยคนี้ประธานในประโยคคือคำว่า the children ซึ่งเป็นประธานพหูพจน์ก็คือมีมากกว่า
1หรือ2ขึ้นไปนั่นเองดังนั้น verb to be ที่เราใช้คือ are ถูกต้องค่ะตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ I am leaving work. I will be home in an hour. I am leaving work. I will be home in an hour. หมายถึงฉันกำลังเลิกงานและจะกลับบ้านในอีก1ชั่วโมงค่ะจากตัวอย่างในประโยคประธานที่ครูใช้คือคำว่าI ถูกต้องไหมคะซึ่งโครงสร้างประโยคของ verb to be เนี่ยครูบอกนักเรียนไปแล้วว่าถ้าประธานคือ I กริยา verb to be ที่ใช้ได้ตัวเดียวเท่านั้นคือคำว่า am เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะ I am waiting in the car now I am waiting in the car now จากรูปภาพเขาทำอะไรคะประโยคนี้ I ฉันใช่ไหมคะI'm waiting แปลว่ากำลังรอ in the car กำลังรอในรถอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้หมายถึงฉันกำลังรออยู่ที่รถตอนนี้นะคะจากประธานในประโยคจากตัวอย่างในประโยคประธานในประโยคก็คือ I ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น verb to be ที่ใช้ก็คือ am กริยาเติม ing ก็คือคำว่า waitingต่อไปเรามาดูหลักการใช้ประโยค present continuous past tense ในข้อที่2ในสถานการณ์ที่2นะคะ Number 2 we use the present continuous tense to talk about the future for something which has been arranged or planned จากประโยคนี้หมายถึงเราจะใช้ประโยค present continuous past tense เพื่อบอกถึงเหตุการณ์หรือบอกถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่เรามีการเตรียมการมีการวางแผนที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคีย์เวิร์ดของสถานการณ์ที่2นี้นะคะครูบอกไปแล้วว่าสถานการณ์นี้เราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมีการวางแผนมีการเตรียมการถูกต้องไหมคะดังนั้นคีย์เวิร์ดหรือคำแสดงเทนส์ของสถานการณ์นี้ก็จะเป็นอนาคตถูกต้องไหมคะก็คือคำว่าNext week หมายถึงสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์หน้า Next term หมายถึงเทอมหน้า Next year หมายถึงปีหน้า Tomorrow หมายถึงพรุ่งนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า nextเราสามารถนำคำมาเติมข้างหลังได้เพื่อต้องการจะบอกว่าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตอนไหนค่ะต่อไปคำว่า soon หมายถึงเร็วๆนี้นั่นเองค่ะต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ Mary is going to a new school next term จากตัวอย่างในประโยคนี้หมายถึง Mary จะไปเรียนที่โรงเรียนใหม่ในเทอมหน้านักเรียนจะสังเกตเห็นว่าประโยคนี้มีคำแสดงเทนส์หรือมีคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า next term หมายถึงเทอมหน้าซึ่งยังไม่ถึงถูกต้องไหมคะดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแสดงว่าแมรี่เนี่ยเขาได้ทำการลาออกจากโรงเรียนเก่าแล้วก็มีหนังสือมอบตัวหรือทำเรื่องทำเอกสารที่จะไปเรียนโรงเรียนใหม่แล้วนั่นเองตัวอย่างที่สองI am doing my homework tonight. I am doing my homework tonight. หมายถึงคืนนี้ฉันวางแผนไว้แล้วหรือฉันเตรียมการไว้แล้วว่าฉันจะทำการบ้านซึ่งมีคำแสดงเทนส์คือคำว่า tonight หมายถึงคืนนี้ซึ่งคืนนี้ถึงหรือยังคะยังไม่ถึงถูกต้องไหมคะแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งประธานในประโยคคือฉันเนี่ยได้วางแผนและได้เตรียมการว่าคืนนี้จะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นจะทำการบ้านเท่านั้นค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ They are playing football next weekend พวกเขาจะเล่นฟุตบอลในวันหยุดหน้าประโยคนี้มีคีย์เวิร์ดหรือมีคำแสดงเทนส์คือคำว่า
next weekend แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะดังนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือยังคะยังแต่มีการวางแผนมีการเตรียมการมีการนัดกับเพื่อนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันหยุดเราไปเล่นฟุตบอลกันนะเป็นไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะจากตัวอย่างประโยคจากที่เราได้ดูตัวอย่างไปแล้วนะคะ2 สถานการณ์ด้วยกันถูกไหมคะในการใช้ present continuous tense ทีนี้เรามาดูสรุปกันนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนสรุปข้อที่1เลยนะคะการใช้ประโยค present continuous tense เนี่ยเราจะใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดนั่นเองค่ะมาดูสรุปข้อที่2นะคะสถานการณ์ที่2ใช้ประโยค present continuous tense เพื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือการเตรียมการการวางแผนที่จะทำในอนาคตนั่นเองค่ะสรุปข้อสุดท้ายนะคะก็คือ structure ก็คือโครงสร้างนั่นเองค่ะโครงสร้างของประโยค present continuous tense ก็คือ subject plus is am are plus verb ing เพื่อพูดถึงเหตุการณ์2เหตุการณ์ถูกต้องไหมคะคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดและเหตุการณ์ที่มีการวางแผนที่จะทำในอนาคตค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้โครงสร้างประโยคหลักการใช้และคีย์เวิร์ดต่างๆต่อไปนี้เราจะมาเริ่มทำแบบหัดกันเลยค่ะ Let's practice make affirmative sentences in the present continuous tense Number 1 My sister blank the bathroom ประโยคนี้คำตอบคือ is cleaning ถูกต้องค่ะ my sister หมายถึงน้องสาวซึ่งน้องสาวกี่คนคะน้องสาวคนเดียวถูกต้องไหมคะดังนั้นประธานในประโยคเป็นเอกพจน์ verb to be ที่ใช้คือ is คำกริยาที่ครูกำหนดมาให้ในวงเล็บคือคำว่า clean แปลว่าทำความสะอาดถูกต้องไหมคะดังนั้น clean เป็นคำกริยาทั่วไปสามารถเติม ing หลังคำกริยาได้เลยค่ะส่วนประโยคนี้ my sister is cleaning the bathroom หมายถึงน้องสาวหรือพี่สาวของฉันเนี่ยกำลังทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองค่ะ Number 2 look they blank inside the building คำตอบข้อที่2คือ are going ถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะ they เป็นประธานในประโยคซึ่งเป็นประธานพหูพจน์ดังนั้น verb to be ที่ใช้คือคำว่า are กริยาที่ครูกำหนดมาให้ในวงเล็บคือคำว่า go ซึ่งเป็นกริยาทั่วไปสามารถนำมาเติม ing ได้เลยดังนั้นข้อที่2จึงตอบว่า look they are going inside the building ดูนั่นสิพวกเขาเนี่ยกำลังเข้าไปในอาคารแล้ว Number 3 I blank in the car now ประโยคนี้คำตอบคืออะไรคะ I am waiting in the car now หมายถึงฉันกำลังรออยู่ในรถนั่นเองค่ะจากประโยคนี้ประธานคือ I ถูกต้องไหมคะดังนั้นครูบอกแล้วว่า I ต้องใช้กับ am เท่านั้นถูกไหมคะ am ต้องใช้กับ I เท่านั้นไม่สามารถไปใช้กับตัวอื่นได้คำกริยาก็คือคำว่า wait ที่ครูกำหนดมาให้เป็นคำกริยาทั่วไปดังนั้นเราสามารถเติม ing หลังคำว่าWait, ได้เลยค่ะ Number 4 Mr. John blank two CDs at the moment ประโยคนี้ตอบอะไรคะ Is listening ถูกต้องค่ะเพราะ Mr. John เป็นคำนามซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์คำนามที่เป็นชื่อคนถูกต้องไหมคะซึ่งมีคนเดียวดังนั้น verb to be ที่ใช้คือ isกริยาที่ครูกำหนดมาให้คือคำว่า listen ซึ่งเป็นคำกริยาทั่วไปเพราะฉะนั้นเราสามารถนำ ing มาเติมหลัง listening ได้เลยดังนั้นประโยคนี้ Mr. John is listening to CDs at the moment แปลว่าคุณจอห์นกำลังฟังซีดีอยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะ Number 5
They blank in the pool. ข้อที่5ตอบอะไรคะ Are swimming ถูกต้องค่ะ They เป็นประธานในประโยคดังนั้นกริยา verb to be ที่ใช้คือคำว่า are คำกริยาที่ครูกำหนดมาให้คือคำว่า swim ซึ่ง swim เป็นคำกริยาที่มีสระเสียงสั้นและตัวสะกดเพียง1ตัวดังนั้นการที่เราจะเติม ing ได้เราจะต้องเพิ่มตัวสะกดอีก1ตัวแล้วค่อยเติม ing นะคะ They are swimming in the pool แปลว่าพวกเขากำลังว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่อง present continuous tense และได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วง่ายไหมคะคุณครูหวังว่าคลิปในการสอนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ See you again next time. Bye bye.